ช่วงนี้ไปอัปเดตประเด็นความเคลื่อนไหวในวงการเงินนะครับโดยคุณสาระล่ำซำมีการรับรางวัลกิติยศนักการเงินแห่งปีประจำปี2566นะครับถือว่าเป็นรางวัลครั้งที่2แล้วครับที่ได้รับมอบจากวารสารการเงินธนาคารนะครับวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนธันวาคม2566ครับได้มีการประกาศรางวัลกิติยศนักการเงินแห่งปีโดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลมีมติให้คุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตนะครับครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี2,566ซึ่งถือเป็นการครองตำแหน่งครั้งที่ 2, 2> เป็นเวลา41ปีแล้วครับที่วรารสารการเงินธนาคารได้มอบรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปี (Financial o f of the Year) นะครับเพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสถาบันการเงินบริษัทประกันบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทร,รกัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าและยั่งยืนได้ในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสำหรับปีนี้ครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลน,นักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นจึงลงมติอย่างเป็นเอกฉัน์มอบรางวัลเก,รรกียรติยศนักการเงินแห่งปี2 0 6 6 Finan c i a l e ร์ฟโด e เยนะครับให้กับคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติเป็นนักการเงินแห่งปีตามหลักเกณฑ์ทั้ง4ด้านคือ1เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย2เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีคววาามื่่ออสัตต์ิชชีพ 3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตและยั่งยืนให้กับองค์กรและ4เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ